Greetings everyone สบายดีทุกคน Welcome back มาพบกันอีกแล้วเนาะเป็นจังไดทุกคนสบายดีบ่ How are you สำหรับมื้อนี้เนาะเฮาจะมาต่อหน้าที่50โอเคหน้าที่50ให้พวกเราเปิดไปหน้าที่50เนาะแล้วเฮาก็จะมาเรียน Phonics ตามนํากันแต่ว่าก่อนอื่นมดเฮามาฟังเพลงม่วนๆผ่อนคลายสมองกันเพลงนี้มีชื่อว่า Were you in the living room เจ้าอยู่ในห้องรับแขกบ่ถ้าพวกเราอยากฮ้องนําพวกเราก็อ่านตามนี้เลยก็ได้หรือว่าเปิดไปหน้าที่61ก็ได้โอเคมาฟังกันเลย Let's listen D listen and sing along Were you in the living roomWere you in the living room? The living room, the living room. Were you in the living room? No, I wasn't. I was in the yard. Was he in the living room? The living room, the living room. Was he in the living room? No, he wasn't.He was in the yard. Were you in the dining room? The dining room, the dining room. Were you in the dining room? No, we weren't. We were in the hall. โอเคพวกหลานอยู่หน้าที่50แล้วแม่นบ่วันนี้แม่มจะมาอธิบายการออกเสียง FL PL และ SL ทํามาเบิ่งว่า3เสียงนี้นี่นะออกเสียงจังได๋ FL เนาะจะออกเสียงฟอคนกับตัวลอลิงตัว R เนาะเห็นบ่ตอนนั้นเฮาจะออกตัวลอเบแต่ว่าตัว L จะออกตัวลอลิงจะเป็นเล FL ก็จะออกเสียงเลฟิลเลอร์โอเค PL วันนี้นะ PL จะออกเสียงคลอคลอ P P เนาะคลอคอผูและ SL ตัวนี้จะออกเสียงสอเสือเนาะสลอสลอโอเคสลอแล้ววันนี้คันเราเพิ่ม EE 2อันเราลองมาออกเสียงเบิ้ง FLEE FLEEflee โอเคตัวนี้จะบ่ออกเสียงคือกันกับตัว r เด้อคันตัว r เนาะสมมุติ r f r e e จะออก free free โอเค free แต่ว่า f l e e จะออก flee flee จะซ่าก่อนเนาะ p l e e flee flee s l e e flee fleeโอเคพวกหลานออกเสียงได้มั้ยบ่วันนี้เฮามาฟังตัวอย่างของแต่ละคำแล้วก็มาเบิ่งว่าวิธีออกเสียงนี่ออกเสียงจังได๋หลังจากนั้นก็สิอ่านให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังอีกเทื่อนึง Unit 11 Page 50 Phonics Time AListen and repeat. FL fl flag fly PL pl play plum SL sl sleep slideโอเค FL 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 flag
แรกแปลว่าทุ้งเนาะแรกแปลว่าทุ้ง fly แปลว่าแมงวัน fly แปลว่าแมงวันหรือว่าอีกความหมายนึงก็คือบินโอเค pl pl play แปลว่าลิ้น plump แปลว่าหมากมั่นโอเคพัมแปลว่าหมั่งมั่น sl sl sleep ตอนนี้พวกเราน่าจะหูนอน sleep แปลว่านอน slide แปลว่าตะลุดตัวนี้เขาก็จะเห็นอยู่บนลิ้นเล็กน้อยบ่ตัวตะลุดที่ให้เอาขี้ลงไปเนาะOkay, letter B. Listen and circle FLPLOSL. เราจะมาฟังแล้วก็อ้อมเบิ่งมาเสียงที่เขาจะเว้าออกมานี่นะขึ้นต้นด้วย FLPL หรือว่า SL. อันนี้ลองมาเฮ็ดน้ำกันเนาะพวกเราสามารถเฮ็ดก่อนเลยแล้วมันเขาก็จะมากวดตามหลัง B. Listen and circle FLPL or SL? Number one. Plate. Number two. Flute. Number three. Slipper. Number four. Plant. Number five. Flea.Now let's check. วันนี้เรามากวดน้ำกันเบิ่งว่าพวกเราสิเฮ็ดถูกเปิดบ่ Number 1 Plate แม่น PL เนาะ plate แปลว่าจาน Number 2 Flute ตัวนี้ได้ยินตลอดเนาะ flute แปลว่าคุย FL Number 3 Slipperแปลว่าเกือบแตะแมน SL number 4 plant ตัวนี้แปลคือพืชหรือว่าปลูกเนาะ plant PL and number 5 flea ตัวนี้แปลว่ามัดเนาะมัดหรือว่าเฮฟทีวน้ำตัวมาบอกวันนี้แม่สิเขียนพร้อมมาย่องไว้ให้ทั้งลุงจักหน่อยเด้อพวกหลานอยากจดเอาก็ได้โอเควันนี้ letter C read the sentences อ่านประโยคทีนี้แม่พวกหลานก็จะได้แปลประโยคนี้เองเนาะเป็นเรียกบ้านแต่ว่าแม่จะอ่านให้ฟังก่อน Number 1 The fly and the flea float on the flag The fly and the flea float on the flag โอเคตัวนี้แปลว่ายังเขียนไปเลยเนาะแม่แปลให้เด้อว่า float อยู่นี่เนาะแปลว่าลอย Number 2 The plums play on the plate The plumsplay on the plate number 3 the slug sleeps on the slide the slug sleeps on the slide โอเคแปลว่าอย่างพวกเราเขียนใส่ปึ้มเลย slug เนาะตัวนี้เนาะ slug แปลว่าแมงลิ้นหมาโอเคมาฮอดข้อสุดท้ายสำหรับมื้อนี้ Letter D Listen and write FL PL or SL ฟังเนาะเลยให้เขียนว่าคำที่เขาเจ้าอ่านนี่นะขึ้นต้นด้วย FL PL หรือว่า SL โอเค D
Listen and write FL, PL, or SL. Number one. Plow, plow. Number two. Slow, slow. Number three. Flake, flake. Number four. Sleeve, sleeve. Number five. Flat, flat. เป็นจังไรฟังแล้วคิดว่าพวกหลาซีให้ถือบดบอโอเควันนี้เราก็มากวนน้ำกันเลย Number one. Plow. Plow. ตัวนี้แมน PL เนาะ Plow แปลว่าไถไถหรือว่าไถนาเนาะ Number two.Slow, slow. ตัวนี้ SL not slow แปลว่าช้า Okay. Number three, flake, flake. ตัวนี้มัน FL not flake แปลว่า get, get. Number four, sleeve, sleeve, sleeve แปลว่าแขนเสื้อตัวนี้มัน SL และ flat อันสุดท้าย flat แปลว่าแป๋เวลามันแป๋หรือว่ามันแบนเนาะเราสามารถบอกได้ว่า flat ตัวนี้มัน FL เป็นจังใดมีใครเฮ็ดถูกเบิดบ่นำเสื้อว่าทุกคนน่าจะเฮ็ดถูกเบิดเนาะเก่งหลาย good jobและเวียกป้าสำหรับมือนี้แมนง่ายๆเลยมีแต่ว่าให้พวกหลานจดข้อ A ตัวพวกฮูบอยู่นี่เนาะจดข้อ A พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาลาวหลังจากนั้นแม่ให้พวกหลานแปลข้อ C เนาะมี3ประโยคให้พวกหลานเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนภาษาลาวแปลใส่ทั้งลุมเวียกป้าสำหรับมือนี้ก็จบแต่ชั้นนี้เนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจบทเรียนหรือว่าเวียกป้าตัวใดแมนสามารถแชทถามแมนได้เลยทาง WhatsAppสุดท้ายนี้แม่ก็ขอสมเซยอนุสักวันนาไซสุภาวันไพลินจันปานีนาลินจันสุดาขาวพรเพชรพรสมพรไซนาวันเพ็งและแก้วตานอทีเหตุเวียกบ้านทรงเป็นประจำดีหลายเก่งหลายขอสมเซยThat's the end. I'll see you in the next video. Bye.